อัปเดตเพราะเราคู่กัน The Movie นะฮะเตรียมฉายให้แฟนๆ Bright Win นับวันรอกันได้เลยนะครับต้องประกาศเลื่อนฉายนะฮะเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นจำนวนมากนะฮะทั้งในกรุงเทพมหานครและในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องเพราะเราคู่กัน The Movie ที่นำแสดงโดย2หนุ่มหล่อไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีและวินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจรในบทสารวัตรและทายนะฮะซึ่งถ้าย้อนกลับไปนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะจะฉายให้แฟนๆได้ติดตามกันในวันที่22เมษายนที่ผ่านมานะครับแต่ก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าต้องเลื่อนฉายออกไปอย่างไม่มีกำหนดและหลังจากนั้นนะครับก็มีการประกาศฉายที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกตอนนั้นก็โด่งดังมากเลยนะฮะกระแสตอบรับดีเกินคาดนะฮะแฟนๆต่อแถวกันชมเป็นจำนวนมากแต่ในประเทศไทยนะครับก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะประกาศฉายเมื่อไหร่แต่ล่าสุดก็มีอัปเดตอย่างไม่เป็นทางการนะฮะว่าเพราะเราคู่กัน The Movieเตรียมลงฉายในวันที่29ตุลาคมแต่ไม่มีการคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการจาก GMM นะฮะซึ่งถ้าหากว่าลงฉายตามเวลาดังกล่าวนะครับก็จะเหลือแค่ประมาณ 1-2 เดือนเท่านั้นงานนี้แฟนๆ Bright Win เตรียมกดทิเก็ตกันได้เลยนะครับแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับสำหรับการป้องกันการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ร่วมกันโดยปราศจากการติดเชื้อโควิด-19 กลับบ้านนะฮะก็ใจจดใจจ่อนะครับแล้วลุ้นกันว่า29ตุลาคมนี้เราจะได้ชมเพราะเราคู่กัน The Movie หรือเปล่านะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก daradaily.com นะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ